bạn chụp điệp xua nè tao khnhi bạn cái này dương mùa an phía xa mày mưu tỉnh tùy nó bạn sau đi khắp tục thân khắp vấn đi đầu ผมก็จะมาขอนําเสนอข่าวนะครับแต่ว่าเนื่องจากขี้เกียจพิมพ์ก็เลยเอาแบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็เป็นรูปข่าวนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับคืออาชีวกรรมนะครับอาชีวกรรมก็คือเหมือนกับในภาษาไทยคืออาชีพนั่นเองนะครับอาจจะเป็นธุรกิจหรือการประกอบอาชีพนะครับอาชีวกรรมกํานูนะครับกํานูคือรูปวาดดังนั้นมันก็คือการประกอบอาชีพวาดรูปนะครับโนแคดนะครับอยู่ที่แคดคือจังหวัดเนาะโนแคดเสียมเรียบนะครับอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบนะครับเมียนกาเคลียจอก็คือมีการเคลียจอก็คือมันลดลงหรือมันถดถอยลงนะครับในข่าวก็เป็นเรื่องของการที่มีจิตรกรวาดภาพที่ขายอยู่ตามปราสาทตามอะไรเนี่ยเขาก็พูดว่าเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวมาน้อยลงนะครับไกด์ก็ไม่ค่อยพานักท่องเที่ยวมาซื้อคือมักจะตกลงกับร้านบางแห่งแล้วก็พาไปซื้อที่นั่นนะครับทำให้การขายหรือว่าธุรกิจการวาดรูปแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างซบเซานะครับแต่เขาก็หวังว่าในวันสงกรานต์ที่จะมาถึงตอนข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวก่อนวันสงกรานต์สักหน่อยนะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ